มะปรางโอบออกอีเวนต์คู่ครั้งแรกหลังเลิกฝ่ายหญิงน้อยโดนว่าแรงโดนจับตามองออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกสำหรับอดีตคู่รักมะปรางอลิสาขุนแขวงและโอบนิธิวิวัฒนวรางแม้จะเพิ่งเลิกรากันไปไม่นานแต่ก็ยังสามารถร่วมงานกันและเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งมะปรางเปิดใจในการสัมภาษณ์คู่ว่ายอมรับหน่อยเพราะข่าวค่อนข้างแรงไม่โกรธกรณีพี่สาวของโอบออกมาโพสต์ในเชิงแซะและต่อว่าโดยมะปรางเผยว่าเรื่องพี่สาวไม่ติดใจอะไรค่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวพี่เขาไม่เคืองไม่โกรธเลยค่ะเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ต้องการโฟกัสมากที่สุดคือต้องมีสมาธิและโฟกัสกับสิ่งตรงนั้นสนิทกันไหมก็สนิทนะคะก็ยังไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยหรือพิมพ์ไปหาส่วนตัวด้วยค่ะ